ัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเช้าวันพฤหัสที่12พฤษภาคมนะคะซึ่งวันนี้รายการของเราก็เหมือนเคยค่ะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีโดยอาจารย์พรพจน์วีระประเสริฐค่ะครับวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันเช่นเคยทุกๆเช้านะคะก็สดๆกันเลยเนาะวันนี้พูดคุยกันเดี๋ยวแจ้งช่องทางกันก่อนเลยละกันนะคะลงทะเบียนที่024960493 024960494 SMS นะคะส่งมาได้ตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะพิมพ์ทีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามค่ะ422-1606ค่ะครับก็หลายท่านก็ยังสอบถามเข้ามาในเรื่องของกิจกรรมเป็นยังไงบ้างนะครับที่เราจะจัดกันในวันที่29นี้ก็ต้องขออนุญาตปิดรับนะครับสำหรับการลงทะเบียนแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้ความสนใจแต่ว่าก็ขออนุญาตนัดแนะสำหรับคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับแล้วก็ยืนยันสิทธิ์เนี่ยในวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับเราจะมาเจอกันที่สตูดิโอมิราเคิลแห่งนี้นะครับก่อนที่จะมูฟกันไปที่วัดท่าบันเทิงธรรมอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะครับก็กิจกรรมก็จะแบ่งเป็น2ภาคนะครับสำหรับทีมงานครั้งนี้ก็ใช้คำว่าการพยากรณ์การกุศลนะครับเพื่อนำรายได้ร่วมบูรณะหลวงพ่อหมอและก็พระวิหารของทางวัดท่าบันเทิงธรรมที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะครับก็ภาคเช้าครับได้รับความเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณท่านพระครูภัตตกิจประสิทธิ์ที่เห็นในภาพท่านเจ้าวาดพร้อมคณะสงฆ์วัดท่าบันเทิงธรรมครับก็จะได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตให้กับพวกเรานะแฟนรายการทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทำกันในพระวิหารของหลวงพ่อหมอเลยครับซึ่งก็ต้องบอกว่าประชาชนชาวบ้านเนี่ยเริ่มใส่ศรัทธาเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาสุขภาพมีปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็มักที่จะมาบนบานศาลกล่าวกราบสักการะเพื่อขอพรองค์หลวงพ่อหลังจากนั้นก็จะร่วมกันทำการถวายสังฆทานครับแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน9รูปอันนี้คือจะเป็นในภาคเช้าหลังจากนั้นก็ร่วมกันรับประทานอาหารนะครับและบ่ายๆเที่ยงๆเนี่ยก็เริ่มลุยกันเลยครับสำหรับการตรวจดวงชะตาให้กับทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศลในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะทำการตรวจดวงชะตาให้นะครับตัวในสตูดิโอแห่งนี้เลยครับในภาคบ่ายก็จะมูฟกันกลับมาที่สตูดิโอนะคะซึ่งสำหรับเส้นทางนะคะให้อาจารย์อธิบายคร่าวๆดีกว่าก็จริงๆถนนกาญจนาภิเษกนะครับนะกันตนาเนี่ยคนก็รู้จักเอาง่ายๆปากซอยเนี่ยจะเขียนป้ายเริ่มเลยว่าโรงพยาบาลบางใหญ่นะคะแล้วก็จะมีศูนย์รถยนต์โตโยต้านะคะอยู่ปากทางเลยนะครับเห็นไม่ยากก็เลี้ยวเข้ามาในซอยดังกล่าวตรงอย่างเดียวครับข้ามสองสะพานลอยเล็กสะพานข้ามคลองเล็กๆจ้ะแล้วก็สังเกตซ้ายมือครับจะเห็นกันตนารั้วยาวใหญ่เลยใช่ก็เลี้ยวเข้ามานะเจอกันครับวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมนี้สักกี่โมงดีคะอาจารย์ขอความกรุณามาพร้อมเพรียงนะฮะตั้งแต่เวลา8นาฬิกา8โมงเช้าจ้ะแล้วก็ถ้าสะดวกก็ให้สวมใส่ชุดขาวนะอย่างน้อยเป็นเสื้อก็ยังดีนะครับค่ะก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ไม่แน่ใจในเรื่องของเส้นทางนะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0851293697นะคะและ0831997972นะคะจ้ะเอาละค่ะก็เดี๋ยวมาเจอกันนะคะวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมเนาะก็มากันให้เช้านะคะจะได้ทำกิจกรรมกันได้อย่างรวดเร็วนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวมาฟังคำพยากรณ์ของดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพฤหัสบดีที่12พฤษภาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น7ค่ำเดือน6ปีวอกอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรฉลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มุ่งมั่นตั้งใจคิดทำอะไรไม่หวั่นไหวฉะนั้นอันนี้เป็นข้อดีนะครับสภาพคล่องก็ล้อกันเงินกับงานวันนี้อยู่ในทิศทางที่น่าพอใจและมีโอกาสด้วยครับที่จะได้รับเงินที่ติดเงื่อนไขประเภทต่างๆคืนแต่ความรักไม่เด่นมักมีความคิดเห็นและมุมมองที่ต่างกันและสีที่ถูกชะโลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีบรอนทองครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีกุมค่ะ
13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมไม่มีใครดีทุกวันในส่วนของการทำงานอาจจะต้องอดทนบ้างอาจจะต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบติดขัดอะไรก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือความรักดีนะสำหรับคนโสดแต่ไม่เหมาะสำหรับคนมีคู่แล้วเพราะวันนี้มีเกณฑ์รักใหม่ครับสีที่ถูกโฉลกค่ะก็ต้องหนักแน่นทั้งเรื่องของชีวิตและก็เรื่องของงานนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนนะครับวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนทุกประเภทนะอาจจะเสียทั้งเงินอาจจะเสียทั้งน้ำมิตรแต่งานทายดีครับสามารถเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่ทำไว้ก่อนมีเวลาคิดอ่านและวางแผนความรักเหมือนฟ้าหลังฝนคืนดีหลังทะเลาะมันสดชื่นแม้กระทั่งมีปัญหามานานสถานการณ์ก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองเหมาะกับไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมจงพึงพอใจในสิ่งที่มีดีที่สุดเวลามีปัญหาอยากจะให้มองคนที่เขาแย่กว่าเรานะครับส่วนการเงินต้องบอกว่าไม่เด่นจะมีคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ความรักก็เช่นเดียวกันไม่หวือหวาครับช้าแต่ชัวร์ดีที่สุดและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นในเรื่องของเงินทองฮะมีใครเข้ามาหยิบยื่นหรือชักชวนมีสตินะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ในส่วนของงานระวังจะได้ไม่คุ้มเสียไม่เหมาะกับการทำอะไรที่มีความสุ่มเสี่ยงหรือไม่ชัดเจนนะครับการลงทุนวันนี้ขอเพียงแค่เข้าหากูรูขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจก็มีโอกาสจะได้ส่วนต่างความรักวันนี้อยากจะให้อดเปรี้ยวไว้กินหวานครับถ้ายังไม่ใช่ก็ให้รอคนมีคู่เวลามีปัญหาก็ให้สำรวมกิริยาและวาจาดีที่สุดสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมให้น้ำหนักกับเรื่องของงานนะครับได้ไม่คุ้มเสียสีเหลืองส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ในส่วนของงานให้เตรียมความพร้อมมีเกณฑ์เดินทางนะครับหรืออาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากกว่าปกติการเงินการลงทุนไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงหรือทำธุรกรรมที่ต่างจากเดิมความรักคนคิดมีคู่วันนี้ให้พยายามวิ่งเต้นแสวงหาโอกาสนะครับมีเกณฑ์ได้สารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ต้องเพียรนะเพียรทั้งเรื่องงานขยันทั้งเรื่องหัวใจวิริยะอุตสาหะกับสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้เหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลถ้อยทีถ้อยอาศัยสภาพคล่องต้องบอกว่าคล่องทั้งสองขาครับวันนี้หาได้มากใช้จ่ายก็ไม่น้อยความรักหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อการตัดสินใจของตัวเองดีที่สุดและสีที่ถูกโฉลกค่ะเหมาะสำหรับการแลกเปลี่ยนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลนะครับก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีกรมท่าส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เด่นในเรื่องของคนนะครับไม่ว่าจะทำงานเป็นทีมก็ใช่การเข้าหาการชักชวนโน้มน้าวนะครับขอความร่วมมือไม่ถูกปฏิเสธแต่สภาพคล่องวันนี้ต้องรัดเข็มขัดหน่อยอะไรที่ยังไม่จำเป็นให้ชะลอสภาพคล่องไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งความรักพยายามเรียนรู้กันให้มากๆนะครับโดยเฉพาะคู่ที่เพิ่งเริ่มศึกษาคบหาดูใจกันและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองรัดเข็มขัดกับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้หากสิ่งที่ทำไม่ประสบความสำเร็จผมอยากจะให้มองย้อนกลับวิธีการที่เราเคยมองข้ามไปอะไรที่เรียบง่ายบางครั้งให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจได้นะครับสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนนะครับในส่วนของความรักหัวใจไม่ว่าจะเป็นคนรักญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งการแย่งรักของชาวบ้านและสีที่ถูกโฉลกค่ะคิดดีทำในสิ่งที่เป็นมงคลครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15
พฤศจิกายนครับเหมาะสำหรับการทำงานกับเพศตรงข้ามวันนี้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนนะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมสภาพคล่องก็มีโอกาสได้ขยับขยายครับโดยเฉพาะการเพิ่มน้ำหนักหรือสัดส่วนการลงทุนความรักอย่าคิดเองเออเองนะครับหากมีเรื่องไม่สบายใจให้ถามไถ่พูดคุยและสีที่ถูกชะโลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะคนใกล้ชิดคุยกันมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ไม่ขำนะขาดคนสนับสนุนแต่ในทางกลับกันครับมีเกณฑ์อาจจะต้องช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนหรือมีปัญหาการเงินไม่เด่นฮะวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องการรักษาพยาบาลเรื่องของสุขภาพแต่ความรักหัวใจทายดีมีปัญหาอะไรคุยกันได้คนโสดเองวันนี้อย่างน้อยก็ได้เริ่มต้นจากคำว่าเพื่อนแต่สิ่งสำคัญวันนี้พิจิกผมฝากดูแลในเรื่องของสุขภาพครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะสุขภาพพรหมไมมาก่อนสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวและปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้พยายามเรียนรู้กันให้มากๆนะครับเพราะมันมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้ทำงานอาจจะเป็นหน้างานใหม่ๆครับหรืองานที่ไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนแม้กระทั่งประสบการณ์ที่มีแต่ภาพรวมถือว่าไปได้นะครับการเงินต้องประหยัดอีกหนึ่งราศีลดค่าใช้จ่ายและที่สำคัญวันนี้ธนูขีด2เส้นไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทคนโสดไม่เด่นนะครับแต่คนที่มีคู่วันนี้บรรยากาศภายในบ้านโดยรวมถือว่าดีและสีที่ถูกชะโลกค่ะประหยัดลดค่าใช้จ่ายสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมใน Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันนะคะที่สายสด024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าถามลัคนาให้ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยส่งมาที่หมายเลขนะคะ4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ